วันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A กับปัญหาปวดแปดสิ่งที่มาดามแพมทำอยู่มันคืออะไรและที่สำคัญค่ะหลายคนถามว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะคะการบูลลี่มาต้องเจอกูบูลลี่กลับนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันในวันนี้ Q&A กับมาดามแพมบูลลี่มากูบูลลี่กลับ เจอกูแน่เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมเดี๋ยวจะแต่งหน้าแล้วก็ออกไปกินข้าวนะคะกูจะแต่งหน้าแบบสไตล์มาดามแพมเนี่ยแหละทำไมเนี่ยเบื่อนะคะกับการแบบว่าอ่านคอมเมนต์จนรู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้รู้สึกหรอกเป็นแล้วแหละนะคะผัวก็เป็นห่วงดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหานี้มาเหมือนกันกับโรคไซเบอร์ไม่สงสัยหรอกเหรอคะว่าทำไมทัวร์ลงมาดามแพมบ่อยบางสิ่งที่บางอย่างเนี่ยเราทำแล้วเราคิดว่าถูกแต่บางอย่างเนี่ยคนอื่นก็มาตัดสินว่าเราผิดทั้งที่ไม่รู้จักเราแล้วแฟนคลับมาดามเนี่ยก็ไปช่วยแก้ตัวให้ไปช่วยแก้ตัวให้นั่นลามไปถึงการบูลลี่แฟนคลับมาดามแพมนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาชี้แจงแถลงไขแต่ก่อนอื่นติดสกอตเทปตา2ชั้นค่ะ1แพ็ค300บาทค่ะมีงามพระราม8ติดทนติดนานค่ะหนังตาเยอะก็เอาอยู่เอาล่ะก่อนอื่นนะคะเรามาใช้เซรั่มบำรุงผิวดร.กัญชรกันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยช่วยลดสิวลดฝ้าลดรอยด่างดำนะคะและก็ที่สำคัญค่ะราคาเบาๆไม่ถึง500บาททาไปให้ทั่วใบหน้าอ้าวสำหรับคำถามที่1ถามว่ามาดามแพมคะทำไมมาดามแพมต้องแต่งหน้าทำผมอย่างนี้คะอันนี้หลายคนสงสัยเนี่ยเฉยมากเลยค่ะเหมือนกับทองกวาวเลยค่ะกระทงกวาวไม่สวยยังไงถามหน่อยสิไม่สวยตรงไหนทองกวาวสวยจะตายดังนั้นเนี่ยมาดามแพมก็สวยระดับนางเอกนะคะสวยแบบทองกวาวก็เรื่องของกูแต่ที่สำคัญค่ะมาดามแพมทำผมทรงนี้เนี่ยทำมานานแล้วเป็น10ปีแล้วแล้วถามว่าทำไมคนจำได้ไหมจำได้คนชอบไหมคนชอบและผมทรงนี้คือผมทรงอะไรคะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าทรงทองกวาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นทรงมาดามแพมเรียบร้อยแล้วจ้ะบัญญัติเอาเองเลิศปะล่ะวันนี้เรามาใช้ BB ครีมของมิลเล่นะคะเพราะใกล้จะหมดแล้วและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมถึงชอบทำผมทรงนี้เนี่ยยังมีอีกหลายข้อที่เราจะบอกก็คือว่า1ค่ะคนจำได้และคนก็เข้ามาทักว่าเนี่ยคือมาดามแพมใช่ไหมคะแม้ใส่แมสเนี่ยก็บางความของมาดามแพมไม่ได้มันเลิศปะล่ะที่มีคนทักเนี่ยส่วนคนที่มาด่ามาดามแพมบอกว่าโอ๊ยผู้ชายก็โง่อีกระเทยนี่ก็รสนิยมต่ำถามหน่อยชีวิตนี้เนี่ยคนที่ด่ามาดามแพมเนี่ยเคยมีแต่คนทักมั้ยคะทักว่าไงคะมาเอาใส่ตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยมึงจะแต่งหน้าทำผมอะไรแล้วไม่มีคนทักเนี่ยน่าสงสารนะคะดูเนี่ยซึ่งหมายความว่าอะไรคะทำอะไรคนก็ไม่สนใจแล้วถามว่าผมทรงนี้เนี่ยมีคนตามมาดามแพมเยอะไหมเยอะดังนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มาดามแพมภูมิใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าไปไหนใครก็รู้จักมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีผัวเป็นของตัวเองอย่างที่น้องฟิล์มบอกนะคะฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถฟิล์มมีมงและที่สำคัญค่ะฟิล์มมีผัวดังนั้นนะคะจะเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้น้องฟิล์มนะคะที่คิดคำนี้มามาดามแพมก็มีบ้านมีรถมีผัวมีแมวมีแม่และมีแฟนคลับดังนั้นเนี่ยใครที่ด่ามาดามแพมอยู่นะคะทำให้ได้อย่างกูสิและคำถามต่อไปนะคะจากท่านผู้ชมขี้ทั้งบ้านมาถามมาคุณวิทย์แต่งหน้ายังไงให้เหมือนเดิมทุกลุคก็หน้ากูอย่างนะคะถึงจะแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกลุคเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่ดีในการที่จะก๊อปปี้แล้วก็เรียนแบบให้หน้าเหมือนมาดามแพมและไอคนก็บอกว่าทำผมทรงนี้เนี่ยไปได้ทุกที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะกูไปทุกที่ค่ะแล้วแต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้าแน่นทุกวันลงพื้นแน่นทุกวันทำไมไม่มีความแบบว่าสกินแคร์ใสๆบ้างดูดังหน้าเดิมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงในทางที่สวยขึ้นเดิมๆอย่างนี้กูก็มีปัญญาอยู่แค่นี้นะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มีปัญหาหนักใจค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเนี่ยเอาปัญหาตัวเองให้รอดก่อนที่จะมารุงรังกับมาดามแพมนะคะรู้เรื่องไหมจบนะจบดังนั้นเนี่ยไปไหนหน้าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่มีคนทักทุกวันน่ะน้องคะหมาที่บ้านน้องอะทักน้องหรือยังคะจบนะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มนะคะปัดไปที่ข้างแก้มเพราะเราเป็นคนที่หน้าใหญ่หลายคนก็มาบูลลี่บอกโอ้ยเห็นสวยเลยฟันก็เหลืองหน้าก็ใหญ่
ูทําได้แค่นี้แหละถามหน่อยว่าทําหน้ามาแล้วเหมือนกันเนี่ยมีเอกลักษณ์มั้ยกูเป็นทองกวาคนเดียวอยู่บนโลกหรือเปล่าเออก็ได้อยู่นะคะเป็นทองกวาสไตล์คุณวิทย์คําถามต่อไปถามว่าทําไมแต่งหน้าเข้มๆใครจะกล้าแต่งตามหัวกูยังไม่หนักหัวเลยมึงเป็นใครมาหนักหัวแทนกูฮะดังนั้นสิ่งแรกนะคะที่ต้องคำนวณและลึกถึงคำประโยคหลักสำคัญก็คือแต่งหน้าไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนั่นคือคอนเซ็ปต์ของมาดามแพมนะคะแต่งหน้าเหมือนกับไปเป็นเจ้าสาวใช่กูพร้อมเป็นเจ้าสาวทุกวันนะคะเพราะอะไรคะพอผัวบอกก็แบบว่าอู้ขอแต่งงานปุ๊บเนี่ยกูไม่ต้องเตรียมผัวเลยค่ะหน้าผมกูพร้อมกับเปลี่ยนชุดนี่กูพร้อมแต่งงานได้เลยนะคะแต่งหน้าแน่นยิ่งกว่าเจ้าสาวอีกนะคะสิ่งที่แพมจะบอกก็คือว่าแพมจัดเต็มทุกวันไม่มีวันไหนเป็นวันเบาๆของมาดามแพมซึ่งเพราะอะไรวันเบาๆวันมามากวันอะไรก็แล้วแต่วันพืชมงคลวันฉัตรมงคลกูก็แต่งหน้าแน่นอย่างนี้แหละถามว่าอะไรคะเพราะทุกวันคือโอกาสที่ดีค่ะเราต้องวิ่งหาโอกาสนั่นเมื่อกี้เนี่ยใช้พับของอาจารย์ฟูกนะคะแต่งหน้าแน่นมากแต่ว่าหน้าเรียบเวอร์เราใช้พับแป้งฝุ่นนะคะของอาจารย์ฟูกเช่นเดียวกันค่ะกดไปทั่วใบหน้าค่ะแต่งหน้าลูกค้าไม่เห็นสวยเลยทำไมลูกค้ากล้าจ้างถ้ามึงไม่ได้จ้างอย่านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากสวยแบบใครอยากสวยแบบมาดามแพมนะคะเขามีปัญหาแตกต่างกันถ้าเขาไม่อยากสวยเหมือนมาดามแพมเขาไม่จ้างนะคะดังนั้นเนี่ยลูกค้ายังไม่หนักหัวเลยนะคะคนที่ถามเนี่ยอย่าหนักหัวกว่ามาดามแพมเราก็ทำงานออกมาดีๆอย่างเงี้ยแหละเพราะอะไรคะคนจ่ายตังค์เนี่ยเขาไม่เรื่องมากเท่ากับคนดูนะคะคนดูบางคนเนี่ยใจร้ายเหลือเกินนะคะตินู่นตินี่ติทุกอย่างค่ะแต่ถามว่าคนที่โดนแต่งหน้าเนี่ยแฮปปี้ไหมเขาพอใจค่ะดังนั้นเนี่ยก็ติเพื่อก่อนนะคะในอันไหนที่แบบว่าเฮ้ยติเพื่อก่อแพมจะรับฟังแต่ถ้าอันไหนเนี่ยบูลลี่มาเนี่ยกูบูลลี่กลับค่ะ และต่อจากนั้นนะคะมาดามแพมก็จะใช้เนี่ยราคาขนขโมยช้างเป็นมอสที่ขุดไปจากสวนลุมลงไปจากชั้นพื้นดินเนี่ยประมาณ 7-8 ชั้น 6 ชิ้น 900 บาทถามว่าทำไมขายถูกจังเลยคะมาดามแพมขาทั้งที่เป็นคนสัตว์นะคะเราจะบอกไว้เลยนะคะของเราเนี่ยขนแปลงเนี่ยคือดีอะไรทำให้ถูกก็คือแพ็กเกจนะคะ หกชิ้นเอาให้รอดก่อนนะเมิงอย่าหวังไกลนะคะเราเริ่มเชดดิ้งกันเลยค่ะถามมาค่ะคุณวิทย์ทำคลิปไม่เห็นสนุกเลยลูกค้ากล้าจ้างรีวิวได้ยังไงโอ้จริงๆแล้วอย่าแทนลูกค้านะคะดังนั้นเนี่ยเขาจ้างรีวิวเพราะอะไรคะเพราะนี่คือมาดามแพมนะคะความเป็นทองกวาวแต่งหน้าเหมือนกันทุกลุคเพราะอะไรคะบางทีลูกค้าก็รีเควสนะคะแต่เราก็อยากจะบอกว่าเอ้ยเขารีเควสมาเนี่ยเขาก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าอะไรคะบางทีเนี่ยก็อยากจะแต่งหน้าแบบว่าสบายสบายเอวีเดย์ลุคหรือว่าลูกค้ารีเควสมาดังนั้นเนี่ยมาดามแพมเนี่ยทำคลิปเนี่ยแทบจะ365วันหยุดบ้างไม่หยุดบ้างนะคะคนจ่ายตังค์เขายังแฮปปี้เลยค่ะน้องคะคนจ่ายตังค์เขาจ่ายแล้วสบายใจนะคะแต่ถ้ามึงอ่ะไม่ได้จ่ายแล้วมึงไม่สบายใจด้วยล็อกแอคเคาท์ทีมแกค่ะและต่อจากนั้นนะคะเราก็มาเขียนคิ้วกันเก๋ๆเขียนไปเลยค่ะด้วยดินสอเนี่ยดินสอเชือกดึงรู้สึกยังไงบ้างที่เวลามีคนมาด่าเธอแฟนคลับไปตอบกลับแล้วโดนด่ากลับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องภูมิใจนะเพราะอย่างน้อยๆเราก็มีคนรักและที่สำคัญคนเกลียดมันก็อยู่ส่วนคนเกลียดถูกไหมตอนแรกๆเนี่ยแพมสาบานได้เลยว่าแพมเจ็บแค้นจริงๆแค้นถึงกับว่ากูไปทำอะไรผิดกูไปแย่งผัวแม่มึงมาเหรอหรือว่ากูไปบอกว่าไปแย่งเบี้ยยังชีพของมึงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะตอนแรกๆเนี่ยก็มีการตอบโต้นะคะแต่ตอนหลังๆอะตอบโต้ไปทำไมอะคะไม่ควรไปตอบโต้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอคอมเมนต์ที่ด่าแพมเนี่ยแพมไม่โกรธแต่ถ้ามาด่าถึงแฟนคลับแพมเนี่ยมึงตายนะคะพอด่าถึงแฟนคลับมาดามแพมปุ๊บมาดามแพมทำยังไงคะมันมีระบบปักหมุดค่ะเราเอาคอมเมนต์นั้นนะคะปักหมุดไว้บนสุดค่ะแล้วแฟนคลับมาดามแพมเป็นล้านคนถามว่าจะช่วยได้อย่างไรคะถ้าแฟนคลับรักมาดามแพมนะคะก็ช่วยกันเนี่ยกดดิสไลค์แล้วก็กดไปที่ปุ่มข้างๆที่มันเขียนว่ารายงานดังนั้นเนี่ยเราจะกำจัดแอคเคาท์ของมันไปได้นะคะแล้วก็คนเนี่ยประมาณล้านคนที่ติดตามมาดามแพมเนี่ยเขาก็จะมาลุมด่ามันจะมาล็อกคอมเมนต์ไปเองนะคะด่ากูไม่ว่าแต่ด่าแฟนคลับกูเนี่ยใช้มิดได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้ก็แค่ปักหมุดไว้บนสุดแหละไม่ต้องไปตอบโต้อะไรมากเดี๋ยวคนก็ลุมด่ากันเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะหน้าบางแล้วก็ลบคอมเมนต์กันไปนะแอคเคาท์ผีอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้กูรู้นะว่าบ้านมึงอยู่ที่ไหนเจอกูแน่อะล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วสีเข้มเนี่ยดันไปอีกทีนึงใต้คิ้วให้คิ้วแบบว่าคมนิดนึงคำถามต่อไปกับคุณเวทเป็นถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ทำไมขับรถเก่า
ถ้าเราไม่ขับรถเก่าเราไม่ได้ซื้อบ้านเงินสดหรอกค่ะแม่ผัวเนี่ยสอนไว้เสมอว่าถ้าเกิดว่าอยากทำอะไรเนี่ยให้เก็บตังค์แล้วซื้อเงินสดเพราะว่าเจอแค่ดอกเนี่ยบางทีเนี่ยรถเก่าจนพังชิบหายหมดแล้วยังผ่อนไม่หมดดังนั้นเนี่ยซื้อสดดีกว่าลูกและที่สำคัญนะคะหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างหนักใจกับมาดามแพมเรื่องรถเนี่ยแหละแต่แพมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพมขอเป็นหนึ่งคนที่ใช้ความขยันแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าปัญหาของแพมเนี่ยรถก็ยังขับได้รถคันนี้หาเงินให้แพมจนซื้อบ้านได้แล้วซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกได้แล้วและที่สำคัญเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้แล้วยันไปถึงคนในครอบครัวต้องอยู่สบายคนที่มีเมตตากับเรารักเราเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจนะคะแล้วแพมเองเนี่ยถามว่าใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยไหมไปซื้อแบบว่าของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยแพมก็จะไม่ค่อยซื้อนะคะเพราะตังค์กูไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยความรวยเนี่ยไม่ต้องเอามาอวดก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเรายินดีตรงที่ว่าเฮ้ยเงินตรงนั้นน่ะเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตังเหลือแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีตังเก็บมีตังใช้นะคะแล้วก็ไม่เคยไปต้องยืมใครและก็ที่สำคัญค่ะไม่ต้องไปนั่งขอรับบริจาคคนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยแมวพังฉากหัวด้าน นั่น ความชิบหายมาเยือนอีกแล้วนะคะดังนั้นมาดามแพมต้องเก็บตังไว้พร้อมเพื่อที่อะไรคะซ่อมฉากเนี่ยแหละ ขอเก็บเงินไว้ดีกว่านะคะอยู่ใกล้ๆตัวแค่นี้เนี่ยมันก็โอเคใช้ตังอย่างประหยัดนะคะขอเป็นตัวอย่างให้กับคนดูแล้วกันนะคะถ้าใครเนี่ยชอบแบบไหนก็เลือกไปแบบนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตหรือว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยมาดามแพมชอบสร้างทรัพย์สินไม่ชอบสร้างหนี้สินค่ะจบนะจบไหมดังนั้นอย่าซาร่าตอนนี้แมวซาร่าซาร่าแน่และสำหรับคำถามต่อไปนะคะหลายคนมีคำถามว่าทำไมใช้แต่ของราคาถูกทำไมใช้ของตลาดนัดทำไมใช้ของแบบโลคราสอะค่ะทำให้แบบว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยดูตกต่ำไปหรือเปล่าสำหรับแพมไม่ใช่การตกต่ำนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยความรวยเนี่ยไม่เท่ากันและที่สำคัญค่ะของถูกและดีเนี่ยมันมีอยู่จริงเราเลยแบบว่ามาแนะนำให้แบบว่าแฟนของแฟนคลับเนี่ยใช้การบางทีเนี่ยนักลงนักเรียนเขาก็ลำบากเขาไม่สามารถที่จะไปซื้อเครื่องสำอางแพงๆได้ดังนั้นเนี่ยแพมก็เลยแบบว่าเอามารีวิวให้แบบว่าคนอื่นเนี่ยมาใช้แล้วก็บอกว่าใช้แต่ของเดิมๆอยู่นั่นแหละของไม่ดีเนี่ยมึงจะใช้ซ้ำไหมดังนั้นอะไรดีเนี่ยกูก็ใช้ซ้ำเหมือนผัวนั่นแหละกูใช้มา17ปีแล้วแท่งเดียวอันเดียวทั้งโอ้ยสารพัดดังนั้นนะคะอะไรที่ดีๆเนี่ยพวกเธอต้องเข้าใจนิดนึงนะก่อนที่จะด่าเนี่ยผลลัพธ์คือสวยอะตั้งแต่ที่แต่งหน้ามาเนี่ยแต่งหน้าหนาๆแต่งหน้าโบกๆอย่างนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครทักเลยนะโอ๊ยตัวจริงขี้เหร่มากเลยยังไม่เห็นสวยเลยอะทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ก็สวยเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองแบบว่ารุ่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่งหน้าพีเรียดตลอดเวลาก็เรื่องของกูโอเคนะคนชอบแบบนี้เขาก็แต่งอย่างนี้เขาชอบแบบอื่นก็ไปที่อื่นโอเคนะไม่ต้องมาสิงสถิตแล้วก็มาตามจองเวรจองกรรมกูอยู่นั่นแหละมาดามแพมเนี่ยทำไมไม่แต่งหน้าแบบแฟนตาซีหรือว่าเป็นแบบว่าเฮ้ยแหวกแนวอะไรอย่างอื่นบ้างทำไมแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกรอบเราใช้แปรงขนมอยช้างมอสทุกรอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรสีมันจะได้ติดติดแล้วก็มันจะได้ดีแล้วมันจะได้เลิศนะคะถามว่าทำไมแต่งแบบเดิมอยู่ตลอดก็มีปัญญาอยู่แค่นี้นะคะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันคนดูของเราเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแบบแฟนตาซีอะไรเยอะเราก็ต้องเอาใจคนส่วนใหญ่แต่งแล้วเนี่ยก็คือแค่ดูดีเนี่ยเขาก็แฮปปี้แล้วบางทีเนี่ยน้องคะมึงจะติดขนไก่ไปโรงเรียนไหมคะมึงจะโรยกาบเพชรไปโรงเรียนไหมคะมึงจะทาตาเนี่ยสีเป็นนกกระจอกเทศสีแบบว่าเป็นแก้วนกขุนทองไปมหาลัยมั้ยคะแล้วมึงจะแต่งหน้าอย่างนั้นน่ะเยอะขนาดนั้นเนี่ยเป็นแฟนซีแฟนตาซีเนี่ยมันได้ไหมแต่ถามว่าทำเนี่ยก็ทำไปแล้วนะคะมันแปลกไหมโอเคมันแปลกมันชอบสำหรับคนแต่งหน้าเยอะๆได้แต่ถามว่าคนที่แบบว่าใช้ได้จริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะคะกูสอนแล้วมึงยังไม่ทำเลยนะคะถ้ามึงแต่งหน้าแบบแฟนซีแล้วมึงถ่ายมาให้กูกลางสี่แยกเนี่ยกูจะให้เอาเลยนะคะกูให้พันนึงเลยมึงไปแต่งแฟนซีเนี่ยแล้วเดินไปมหาลัยเดินไปโรงเรียนถ้าแม่ไม่ทักหมาก็ทักจำไว้นะคะการตอบปัญหาของมาดามเพิ่มนะคะก็น่าจะคลี่คลายเป็นหลายๆอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรมากนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้สีส้มเนี่ยปัดทับไปก็มาดามแพมก็แต่งแต่สีเดิมๆแบบเดิมๆมาค่ะโทนน้ำตาลเดิมๆมาค่ะไม่เห็นจะแบบว่าแต่งโทนม่วงโทนฟ้าโทนเขียวโทนเหลืองอะไรบ้างเลยก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะว่าถ้าเกิดแต่งอะไรแล้วสวยก็ให้แต่งไปอย่างนั้นนะคะแล้วแบบเนี้ยแต่งหน้าเข้มอย่างนี้ทุกวันเนี่ยผัวไม่ด่าหรอผัวกูยังไม่ด่าเลยน้องอย่าค่ะ
ผู้ชายเขาชอบแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกเองนะคะแล้วเนี่ยนั่งด่ากูจังดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะด่ากูเนี่ยยันลูกบวชและสึกมาแล้วเนี่ยลูกสึกมาแล้วนะคะก็ยังไม่หยุดด่าแต่ที่สำคัญเนี่ยการด่าของคุณเนี่ยคือการสร้างแรงผลักดันให้มาดามแพมทำให้มาดามแพมมีวันนี้ทำให้มาดามแพมในปากหมาขนาดนี้นะคะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยแรงเอาจมูกดั้งแน่นขนาดนี้หล่อนก็ไปทำจมูกเลยดีกว่าไหมคือถามหน่อยว่าถ้าแพมทำจมูกแล้วเนี่ยหน้าแพมเปลี่ยนเนี่ยเอกลักษณ์เปลี่ยนดูดีขึ้นเนี่ยแล้วแต่งหน้าเนี่ยไม่แต่งกับแต่งก็เหมือนเดิมอะค่ะแล้วใครจะตามกูถามหน่อยสิคนดูเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีปัญญาแบบว่าไปซื้อเครื่องสำอางแพงไปซื้อแกนจมูกเปลี่ยนทุกสัปดาห์ไปนั่งกีตาร์สองชั้นทุกวันพวกหล่อนก็ใจไหมหล่อนก็ถามว่าสัญญากรรมผิดไหมไม่ผิดแต่ชีวิตกูเลือกเองโอเคไหมคะแล้วถามว่าคิดทำบุญเนี่ยกูก็คิดแบบเดียวกับพิมพ์ลี่พายแหละทำบุญไปแล้วถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวเขาทิ้งเองอย่านะคะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันบางทีเนี่ยก็ติอย่างเดียวถามกับยิ้มอะไรบ้างไหมพิมพ์ได้อย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้มาดามแพมด้วยเช่นเดียวกันที่มานั่งดูมาดามแพมอยู่เนี่ยถามว่าความรู้สึกดีๆถามว่าแพมมีวันนี้ได้เพราะใครเพราะคุณที่คอยสนับสนุนมาดามแพมทำให้มาดามแพมเนี่ยมีแรงผลักดันแล้วก็ไปต่อได้แล้วก็รู้จักว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราวางแผนการที่เราควรจะเป็นนะคะว่าเราจะต้องไปยังไงจุดไหนเราต้องรักแฟนคลับให้มากเพราะถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีมาดามแพมดังนั้นเนี่ยทุกคนคือคนที่ช่วยสร้างมาดามแพมมาไม่ใช่ตัวตนของแพมที่แพมสร้างขึ้นมานะคะทุกคนรักเอ็นดูมาดามแพมทำให้แพมเนี่ยมีตังมาให้พ่อแม่มีตังมาซื้อบ้านมีตังมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและก็ที่สำคัญพัฒนาคลิปของตัวแพมเองดังนั้นเนี่ยคุณคือสูตรสำเร็จของมาดามแพมนะคะการที่คุณสนับสนุนมาดามแพมเนี่ยมันทำให้แพมเนี่ยมีแรงสู้ต่อเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยนั่งอ่านคอมเมนต์จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยแพมไม่สมควรอ่านด้วยซ้ำนะทุกคนบอกว่าอ่านทำไมอ่านแล้วบั่นทอนจิตใจถ้าเจอคอมเมนต์ดีๆก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเจอคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยเราก็จะดาวไปเลยในที่สุดซึ่งแพมก็ปรึกษากับหลายๆคนน้องชาเดลี่ตุซี่แอนนาหรือใครก็แล้วแต่ที่แพมไม่ได้พูดถึงนะคะเขาก็บอกก็อ่านทำไมล่ะไม่ต้องอ่านสิคะแม่ไม่ต้องอ่านนะคะแม่ทำดีแล้วถ้าแม่โอ้รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีต่อผู้ชมแม่ทำต่อไปเลยค่ะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่แพมควรคิดแต่บางทีเนี่ยมันก็หยุดไม่ได้จริงๆนะบางทีเนี่ยด่ามากูก็ด่ากลับนะคะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันต่อมเสือกหลายคนก็จะทำงานสังคลิปที่ด่าๆเนี่ยจริงๆกูก็ไม่ได้อยากด่านะแต่ว่าเราทำคลิปทุกวันนี้เพื่ออะไรหลายคนเนี่ยรถล้มอยู่โรงพยาบาลทุกวันและตอนนี้ถึงขนาดว่าติดโควิดอยู่โรงพยาบาลสนามไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรดูก็นั่งดูมาดามแพมถามว่าทำไมถึงมาดามแพมเนี่ยแม่งทำคลิปแม่งทุกวันเลยทำซ้ำๆทำเดิมๆเนี่ยก็ทำอยู่นั่นแหละอย่างน้อยๆมีคนดูนะคะถ้ามึงติดโควิดเนี่ยมึงไม่มีอะไรดูมึงแวะมาดูกูก็ไม่ด่านะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องถามอีกนะมาดามแพมคะทำคลิปทำไมทุกวันคะก็นึกถึงใจเขาใจเราเนาะบางทีเนี่ยบางคนก็ว่างไม่มีอะไรทำช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านตามนั้นนะแล้วอาจจะมีคำถามว่ามาดามแพมคะและในช่วงนี้เนี่ยมีคนด่ามาดามแพมเยอะแล้วก็ทัวร์ลงค่อนข้างเยอะใช้โซเชียลอย่างไรให้เป็นประโยชน์บ้างนะคะก็สิ่งแรกที่แพมอยากจะบอกคนกลุ่มนี้ก็คือว่าน้องคะพี่คะลุงคะหรือใครก็แล้วแต่ที่ดูถูกไม่ว่าจะเป็นความเป็นกระเทยของมาดามแพมความไม่สวยของมาดามแพมก่อนเอิญมึงเช็คก่อนเลยนะมึงเช็คเลยว่าร่างกายมึงครบ32ไหมถ้ามึงครบมึงห้ามด่ากูเพราะว่าอะไรกูทำสิ่งที่มีประโยชน์กับคนดูนั่นคือการสอนแต่งหน้าสอนใช้ชีวิตประจำวันหรือสอนหาผัวมึงที่ด่ากูนะมึงเนี่ยเคยไหมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมแม่มึงอ่ะมึงเคยส่งเงินให้ไหมนี่กยศ.เนี่ยมึงเคยจ่ายแล้วจ้ะเลือกถามหน่อยที่มึงรวยๆเนี่ยมึงแน่ใจไหมว่ามึงทำมันด้วยประโยชน์ของตัวเองถามว่ามึงรวยแล้วทำไมมึงไม่ใช้หนี้ดังนั้นเนี่ยใครยืมตังค์เพื่อนอยู่นั้นแล้วมาด่ากูเนี่ยค่อยว่ากันไปทำไปคิดทำประโยชน์ให้กับตัวเองบ้างแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่ามานั่งด่าเอาเวลาที่มานั่งด่ากูเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างเนี่ยถามหน่อยมึงด่ากูอย่างเงี้ยมึงเสียภาษีหรือยังกูเสียไป 200,000 กูยังเสียเลยนั้นนะคะท่านผู้ชมขาใครที่มันด่ามาดามแพมลุ้มมันเลยค่ะลุ้มค่ะ นะคะอย่างน้อยๆกูก็ทำประโยชน์ให้คนเยอะกว่ามึงเลย
และมีบางคนนะคะมาคอมเมนต์ถามว่ามาดามแพมคะยอดวิวก็น้อยคนดูก็ไม่เยอะทำไมถึงยังไม่เลิกทำล่ะคะถ้าบอกให้มึงเลิกกับผัวเนี่ยมึงเลิกไหมช้าหน่อยถ้ายังมีคนดูอยู่อย่างนี้สิ่งหนึ่งที่แพมรู้สึกดีก็คือว่าถึงมีคนดูแค่หลักพันหลักร้อยหรือหลักอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนดูไม่เท่ากับศูนย์มาดามแพมจะไม่เลิกทำถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่เลิกทำกล้องก็กล้องกูทีวีก็ทีวีกูโทรศัพท์ก็โทรศัพท์กูช่องก็ช่องของกูแล้วก็ที่สำคัญผัวก็ผัวของกูกูไม่ได้แบ่งผัวใช้กับใครกูจะทำคลิปอะไรก็เรื่องของกูนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าก่อนที่จะมาติแพมกรุณาไปดูตัวเองก่อนว่าคุณได้เริ่มทำอะไรแล้วยังเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แพมอยากจะบอกก็คือว่าแพมภูมิใจเพราะว่าอย่างน้อยๆคนดูหนึ่งคนนั่นก็คือคนดูทำมาเป็นพันๆคลิปเนี่ยยอดก็ไม่ได้สูงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือแพมอยากจะบอกว่าคนที่มาดูแพมเนี่ยเขาได้ประโยชน์นะคะแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์และยังไม่ได้สาระอะไรเลยนะคะมีแต่สาระเน็ก นะคะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยกล้องก็ไม่ได้ซื้อ และที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไม่ได้ช่วยสนับสนุนหรือไม่ได้ดูมาดามแพมเนี่ยก็หยุดเถอะค่ะหยุดความคิดลบๆของคุณที่จะมาเติมใส่หัวมาดามแพมนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยแพมตระหนักได้ว่าในอนาคตแพมจะหาสิ่งที่ดีกว่านี้เข้าตัวเสมอเพราะว่าอะไรคะแพมทำเพื่อแฟนคลับแพมทำเพื่อคนที่ไม่รู้แต่แพมจะไม่ได้ทำอะไรเพื่อคุณค่ะเพราะคุณเนี่ยก็แค่ที่มาตามดังควานทำให้มาดามแพมคันพอคันเสร็จปุ๊บแพมก็เรียกคุณวิทย์ให้มาเกาให้ช่วยหายคันคุณทำอะไรแพมไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้ามีคนสนับสนุนมาดามแพมอยู่ก็แค่ตัวหนึ่งคนตาไปอย่างไรให้สนุกนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้อะมึงกล้ารายงานกลัวกล้าสมัครใหม่แต่ว่าแพมจะบอกไว้เลยค่ะบางทีเนี่ยก็เก็บไว้ขำๆสนุกดีนะคะปั่นกระแสทำให้แพมเนี่ยดังขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักมาดามแพมมากขึ้นบางทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักตอนแรกก็เกลียดๆเดี๋ยวก็รักกูเองแหละดังนั้นเนี่ยถ้าคลิปแพมทำแล้วมีประโยชน์แพมก็จะทำต่อไปแต่ถ้าเกิดแล้วมีประโยชน์มึงก็อย่าดูจบค่ะนะคะ เอาละค่ะและต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทาลิปสติกจริงๆนะมีคำถามแล้วก็คอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ยังด่าแพมอยู่นะคะเราก็จะทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะอะไรคะก็แค่ด่าไม่อ่านก็จบถามว่าแม่หญิงลีเติบโตมาได้เพราะอะไรเพราะการบูลลี่ดังนั้นเนี่ยมาดามแพมเองเนี่ยก็เติบโตมาได้ด้วยการบูลลี่เช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่ไปออกรายการพี่วูดดี้ไปออกรายการพี่วูดดี้เขาก็บอกว่าอุ้ยกระเทยอีเนี่ยมันเสียชาติเกิดผู้ชายกับผู้ชายมารักกันได้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่แพมอยากจะบอกก็คือว่าอย่างน้อยๆนะมีคนยอมรับแพมเป็นล้านแต่คนที่ด่าแพมเนี่ยแม่มึงยอมรับแล้วยังมึงเลี้ยงแม่ได้ไหมพ่อมึงอ่ะมึงเลี้ยงได้ไหมนะคะอันนี้คือแรงผลักดันแล้วก็บางทีเนี่ยก็มีกระเทยมาคอมเมนต์ซึ่งเป็นกระเทยสวยด้วยนะคะว่าเราไม่สร้างสรรค์และที่สำคัญเราไม่สวยกระเทยสวยๆดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เอาหล่อนรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขาเป็นคนดีชีวิตเขาก็จะเจอคนดีๆแพมเป็นคนดีไหมแพมเป็นคนแพมก็เลยเจอผู้ชายแบบคุณวิทย์ก็ฟีลว่าผีเน่าแบบลงผัวแหละมึงเอ้ยเนี่ยด่ากันจ้างบางทีเนี่ยการใช้ชีวิตคู่เนี่ยแพมก็เลยมองว่าถ้าเราทำบาลานซ์สิ่งที่ไอ้โหนคุณวิทย์เนี่ยถ้าเล่นเกมกูด่าแล้วไม่หยุดมันก็ต้องไปจากชีวิตกูแต่ถ้าหยุดแล้วก็อยู่ต่อกันได้นะคะมีการขอโทษหรือว่าเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็น่าจะดีขึ้นกว่าไหมตอนนี้แพมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะพยายามตั้งใจตั้งสติแล้วอนาคตเป็นของเราเราต้องเดินแล้วก็เลือกเองผัวเราก็เลือกเองถ้าเราจะไปเราก็ต้องเลือกเองอย่าปล่อยให้คนอื่นมาบังคับให้เราเลิกอย่าบอกเลยค่ะให้คุณวิทย์เลิกกับแพมถ้าเขาเลือกกับแพมเนี่ยเขาอาจจะฉลาดแต่เขาอาจจะฉลาดกว่าถ้าไม่เอามึง บางคนก็ด่าหนักมากนะคะด่าแบบว่าสาดเสียเทเสียเลยก็เอาเป็นว่าชีวิตคู่ชีวิตใครชีวิตนั้นแต่ผัวมึงกับกูไม่เอานะคะดังนั้นเนี่ยอย่ามาอวดเลยค่ะเรื่องรวยหรือว่าความสุขกันในชีวิตขอแค่คุณอยู่กับใครและมีความสุขแพมอยู่ตรงนี้แพมมีแฟนคลับแพมมีความสุขคนที่ว่าแพมเนี่ยมันก็คือมารที่มาผจญอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยแพมก็ผจญอยู่ทุกวันนั่นแหละแพมจะอยู่ได้เพราะใครเพราะคนดูค่ะแพมบอกตรงๆเลยว่าคนดูเท่านั้นที่จะเป็นกำลังใจให้แพมให้แพมไปต่อว่าแพมจะอยู่ต่อหรือแพมจะไปหรือแพมจะยังไงนั่นคือการตัดสินใจจากแพมนะคะไม่ใช่แค่โซเชียลบูลลี่โซเชียลบูลลี่เนี่ยมาแค่3 วันเดี๋ยวก็หยุดนะคะ
แต่สิ่งที่จะไม่หยุดนั่นก็คือความดีของแพมนะคะถ้าคุณเห็นความดีของแพมคุณก็คือคนดีแต่ถ้าคุณเห็นแต่ข้อเสียของมาดามแพมคุณเตือนแพมจะแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าแพมไม่ผิดยังไงแพมก็ไม่รับผิดอย่างแน่นอนดังนั้นหลายคนเนี่ยก็ตัดสินแพมว่าไม่ดีทั้งที่ไม่รู้จักแพมแต่สิ่งที่แพมอยู่ได้เพราะคนดูรู้ว่าแพมเป็นใครเป็นอย่างไรขอบคุณทุกท่านนะคะที่แบบว่าให้การสนับสนุนแพมแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยสนับสนุนแพมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยแหละค่ะทุกการบูลลี่คือบทเรียนของมาดามแพมและก็ทำให้แพมสู้ต่อและไปต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้ค่ะการขายของของมาดามแพม มันทำให้มาดามแพมเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตรอดนะคะดังนั้นอย่าแอนตี้การขายของของมาดามแพมเลยค่ะใช้แฮร์ชาโดว์ค่ะ1ชิ้น300บาทใช้ทุกวันใช้เองใช้จริงดูสิคะหัวเถิดๆอย่างนี้ก็สามารถเล็กลงได้นะคะโดยการปรับรูปหน้าหลายคนก็เคยเห็นมาดามแพมเนี่ยหน้าเป็นเหลี่ยมๆถูกปะแต่ตอนนี้เนี่ยเราหน้าไม่เป็นเหลี่ยมเพราะอะไรเราใช้แฮร์ชาโดว์เพื่อที่ว่าทำให้เราสวยขึ้นได้นะคะโดยไม่ต้องมานั่งปลูกผมอยู่ว่าเฮ้ยหรือต้องไปสักหรือว่าต้องทำอะไรก็แล้วแต่นะคะกูทาถูอย่างเงี้ยไม่มีเวลามารักษาตัวนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามาดามแพมจะไปทำอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลารักษาตัวดังนั้นเนี่ยแพมเลือกคนดูค่ะเลือกที่จะอยู่ยาวๆอยู่นานๆแล้วก็ไม่ต้องดังมากแต่ขออยู่ยาวๆอยู่นานๆอย่างนี้นะคะมาดามแพมอยู่ตรงนี้มา4ปีแล้วขอบคุณทุกคนค่ะที่ช่วยสนับสนุนไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะแต่ถามเยอะแล้วไม่ซื้อเนี่ยจำไว้นะมึง แฮร์ชาโดว์1ชิ้น300บาทนะคะค่าจัดส่งทั่วประเทศ50บาทค่ะซื้อมากซื้อน้อยคุณก็จ่ายแค่50ค่ะ เอาละค่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าเป็นลุคของมาดามแพมทรงผมมาดามแพมหรือว่าหน้ามาดามแพมเนี่ยเหมือนทองกวาวเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะเพราะอะไรคะอย่างน้อยเนี่ยการที่เราหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คือเอกลักษณ์ไปไหนใครก็จำได้ว่านี่แหละอีทองกวาวทองกวาวก็คือทองกวาวแต่ที่สำคัญค่ะแค่คุณจำได้และคุณแวะมาดูมาดามแพมมาดามแพมก็ดีใจแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีราตรีสวัสดิ์เหรอไม่ใช่ยังไม่นอนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้มาดามแพมนะคะใครด่าได้ด่าไปค่ะด่าต่อไปถ้ามึงไม่เหนื่อยก็เรื่องของมึงค่ะ